นบัตร10บาทแบบที่4นะครับธนบัตรแบบที่4มี2รุ่นรุ่น1พิมพ์ข้อความด้านหน้าว่าธนบัตรรัฐบาลสยามรุ่น2เปลี่ยนเป็นคำว่ารัฐบาลไทยมี5ชนิดราคาได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาทและ 1,000 บาทพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดลารูจำกัดทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช2481ในรัชกาลที่8หมายเหตุธนบัตรแบบที่4ยังแยกเป็น2ชนิดด้วยคือชนิด1พิมพ์จากบริษัทโทมัสเดลารูจำกัดชนิด2พิมพ์จากกรมแผนที่โดยพิมพ์คำว่ากรมแผนที่ไว้ขอบล่างของธนบัตรทั้งด้านหน้าและด้านหลังและใช้กระดาษจากโรงงานกระดาษไทยจังหวัดกาญจนบุรีมี4ชนิดราคาได้แก่1บาท10บาท20บาทและ100บาทเริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช2485นะครับแล้วก็เป็นด้านหน้าของธนบัตรแล้วก็มีภาพด้านหลังของธนบัตรนะครับนะด้านหลังของธนบัตรนะ10บาทที่มี2ชนิดราคานะเพราะฉะนั้นนะแบบ10บาทนะแบบที่4นะครับนะลายเซ็นนะครับจะเป็นของเผาบริพันธ์ยุทธกิจนะครับเป็นลายเซ็นของเผาบริพันธ์ยุทธกิจนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม